คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมวิชาการการบริการการศึกษากับการพัฒนาประเทศณห้องประชุมโรงแรมตักกศิลาจังหวัดมหาสารคามภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่1หัวข้อการบริหารการศึกษากับการพัฒนาประเทศโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิทย์เอราวัณคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธรรมธรรมทัศนานนท์หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษากล่าวรายงานสำหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชนและนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจนเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการวิจัยทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างนิสิตนักศึกษาคณาจารย์สาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรรยายพิเศษในหัวข้อการบริหารการศึกษายุคใหม่พร้อมมีคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังบรรยายและเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาจำนวน336เรื่องโดยนำเสนอภาคบรรยาย86เรื่องแบ่งออกเป็นสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำนวน85เรื่องสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจำนวน1เรื่องและเป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์250เรื่องแบ่งเป็นสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจำนวน203เรื่องสาขาบริหารหลักสูตรและการสอนจำนวน45เรื่องและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา2เรื่องจัดขึ้นณห้องประชุมโรงแรมตักกศิลาจังหวัดมหาสารคามและอาคารวิทยาพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม